ไม่อยากจะเปิดไฟไม่อยากจะถอดเสื้อผ้าเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกไม่โอเคกับรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์แบบของเราเราอาจจะมีหน้าท้องมีหน้าอกที่เล็กต้นขาที่ใหญ่ไม่ได้ขาวเหมือนกับในอุดมคตินะคะที่หลายๆคนคิดว่าจะต้องขาวต้องหงวยต้องเอ็กต้องอึ๋มนะคะ อยากให้เซ็กดีมีความสุข7สิ่งที่ไม่ควรทำก่อนมีเพศสัมพันธ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะหนุ่มๆสาวๆคู่รักทั้งหลายคะคุณรู้หรือเปล่าคะว่ามีเรื่องบางเรื่องและพฤติกรรมบางอย่างที่คุณไม่ควรทำก่อนมีเพศสัมพันธ์ค่ะถ้าไม่อยากให้เซ็กของคุณนะคะมีปัญหาล่มกลางทางทำแล้วไม่สำเร็จ7สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรทำก่อนที่จะขึ้นสังเวียนค่ะ 1. การสูบบุหรี่คู่รักบางคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเมื่อเกิดความตื่นเต้นหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะสูบบุหรี่เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ของตัวเองค่ะแต่การสูบบุหรี่นะคะมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการมีกิจกรรมของคุณลดลงค่ะเพราะว่าเมื่อคุณสูบบุหรี่นะคะสารนิโคตินในบุหรี่นะคะมันทำให้หลอดเลือดต่างๆทั่วร่างกายนั้นตีบเลือดไปเลี้ยงน้องชายของคุณน้อยลงค่ะก็จะทำให้น้องชายของคุณนั้นแข็งตัวได้ช้าส่วนฝ่ายหญิงก็เหมือนกันค่ะถ้าหากว่ามีเลือดไปเลี้ยงบริเวณน้องสาวน้อยลงจะทำให้เกิดอาการช่องคลอดแห้งน้ำหล่อลื่นน้อยความรู้สึกทางเพศนั้นลดลงค่ะ 2. ค่ะช่วยตัวเองก่อนมีเซ็กหลายๆคนนะคะมีความเชื่อว่าการที่เรานะคะช่วยตัวเองได้ปลดปล่อยตัวเองก่อนที่จะขึ้นสังเวียนจริงๆเนี่ยจะช่วยลดความตื่นเต้นลดความพุ่งพลาดลดอาการประหม่ามีสติแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นในการทำกิจกรรมแต่คุณรู้หรือเปล่าคะหลังจากที่คุณช่วยตัวเองไปแล้วเนี่ยหลายๆคนเจอกับปัญหาเมื่อขึ้นสังเวียนจริงๆนะคะทำให้การหลั่งนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นแล้วหลายๆคนก็มีปัญหาว่าไม่สามารถหลั่งได้เป็นครั้งที่2 3ค่ะเร่งรีบมากเกินไปการมีกิจกรรมทางเพศนะคะที่มีความสุขนะคะหรือว่าสมบูรณ์เนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะโดยเฉพาะกับฝ่ายหญิงนะคะถ้าหากว่าฝ่ายชายเนี่ยเร่งรีบมากเกินไปไม่มีการเล้าโลมเลยมาถึงก็บุกกระหน่ำเข้าใส่เลยนะคะฝ่ายหญิงยังไม่พร้อมน้ำหล่อลื่นยังไม่มาแทนที่เธอจะมีอารมณ์ร่วมกลับกลายเป็นว่าเธออาจจะรู้สึกไม่โอเคค่ะการมีกิจกรรมนะคะต้องค่อยๆเริ่มปลุกเร้าอารมณ์ไปพร้อมๆกันค่ะอย่าเร่งรีบ 4. กังวลเกี่ยวกับรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์แบบหลายๆคนเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างทำให้ไม่มั่นใจนะคะในการที่จะมีกิจกรรมค่ะไม่อยากจะเปิดไฟไม่อยากจะถอดเสื้อผ้าเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายนึงจะรู้สึกไม่โอเคกับรูปร่างที่ไม่สมบูรณ์แบบของเราเราอาจจะมีหน้าท้องมีหน้าอกที่เล็กต้นขาที่ใหญ่ไม่ได้ขาวเหมือนกับในอุดมคตินะคะที่หลายๆคนคิดว่าจะต้องขาวต้องหงวยต้องเอ็กต้องอึ๋มนะคะแต่สิ่งไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะเป็นเรื่องปกติค่ะเราไม่ใช่นายแบบนางแบบนะคะและความกังวลต่างๆเหล่านี้จะทำให้อารมณ์ทางเพศของคุณลดลงด้วยค่ะ 5. อมลูกอมเปปเปอร์มินต์ก่อนขึ้นสังเวียนหลายๆคู่นะคะมีความกังวลเมื่อต้องใกล้ชิดกันนะคะกังวลว่าอีกฝ่ายนึงจะได้กลิ่นปากของเราหรือเปล่าแล้วทำให้กิจกรรมนั้นมันเกิดความสะดุดนะคะก็เลยอมลูกอมเปปเปอร์มินต์ค่ะเพื่อแก้ปัญหาลดกลิ่นปากนะคะแต่ลูกอมเปปเปอร์มินต์นะคะมีเมนทอลค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะไปลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนค่ะซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ช่วยให้น้องชายของคุณแข็งตัวแล้วก็มีพละกำลังในการทำกิจกรรมค่ะถ้าหากกังวลเรื่องกลิ่นปากนะคะก็ไปแปรงฟันหรือว่าบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากค่ะ 6. ดื่มเครื่องดื่มชูกำลังก่อนขึ้นสังเวียนหลายๆคนนะคะเชื่อว่าการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะช่วยให้ปึ่งปังมีพละกำลังทำให้มีเรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมมากขึ้นค่ะมีความอึดมีความทนแต่จริงๆแล้วนะคะในเครื่องดื่มชูกำลังนะคะมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบค่อนข้างมากค่ะแล้วน้ำตาลนี่ล่ะค่ะจะเป็นตัวที่ทำให้เราอึดอาดยืดยาดทำให้คุณไม่สามารถมีกิจกรรมตามที่คุณจินตนาการไว้ได้ค่ะและ7นะคะการรับประทานอาหารมื้อหนักมื้อใหญ่ก่อนขึ้นสังเวียนเคยไหมคะกินข้าวเสร็จแล้วรู้สึกว่าหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนกินเสร็จแล้วอยากจะนอนนั่นมันเป็นเพราะว่าพอเรากินอาหารเสร็จนะคะเลือดเนี่ยจะไปเลี้ยงสมองน้อยลงพอเลือดต้องไปเลี้ยงที่กระเพาะอาหารเพื่อใช้ในการย่อยอาหารค่ะเพราะฉะนั้นก่อนทำกิจกรรมนะคะไม่ควรบริโภคอาหารมากไม่ควรจัดมื้อใหญ่ค่ะมันจะทำให้คุณง่วงเหงาหานอนอึดอาดยืดยาดแต่ถ้าหากกลัวว่าทำไปแล้วจะหมดแรงก็รับประทานอาหารมื้อเล็กๆค่ะเช่นรับประทานถั่วหรือว่าธัญพืชหรือว่ากล้วยหอมสักลูกก็ดีค่ะเพราะกล้วยหอมนะคะย่อยง่ายแล้วก็ให้พลังงานสูงค่ะแล้วอย่าลืมดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งก่อนและหลังมีกิจกรรมด้วยนะคะและนี่นะคะก็คือ7สิ่งนะคะที่คู่รักไม่ควรจะทำก่อนมีกิจกรรมถ้าไม่อยากให้กิจกรรมนั้นล่มกลางทางอยากให้กิจกรรมนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไปถึงฝั่งฝันพร้อมกันนะคะ5
ากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอให้ทุกคู่มีความสุขแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ